จริงๆทุกสารทุกตัวมีโอกาสแพ้แต่ว่าเจอน้อยนะคะแม้กระทั่งยาแก้แพ้เองยังมีคนแพ้เลยนะทุกอย่างมีโอกาสแพ้ได้หมดแต่ว่าเจอได้น้อยมากๆนะคะเป็นไปได้ค่ะถ้าฉีดโดยที่ไม่ได้ประเมินจากขนาดมัดกล้ามเนื้อก่อนคือไม่สมมาตรกันระหว่างลำมัดกล้ามเนื้อกับยูนิตที่ฉีดพวกนี้มันได้นะแล้วแต่ดีไซน์ถ้าอยากให้ตอบบอกหมอได้หรือถ้าไม่อยากให้ตอบก็บอกได้เหมือนกันก็ต้องให้ประวัติก่อนว่าดื้อก่อนอื่นมันจะมีวิธีตรวจก่อนว่าดื้อจริงไหมหรือว่าถ้าดื้ออาจจะลองเปลี่ยนยี่ห้อโบท็อกซ์หรือว่าพักการฉีดโบท็อกซ์ไปเลยเป็นปีเพราะปกติเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลบางที่ที่สามารถตรวจได้จะตรวจดูว่ามีพวกแอนติบอดีขึ้นต่อโบท็อกซ์ไหม